ดีเจแมนเผยสัมพันธ์แท้จริงกับแพทนปภาเปิดปากที่แรกเคยชอบแพทนปภาถึงขั้นจัดปาร์ตี้ดูตัวแพทใบเตยลั่นกูไม่น่าเลือกใบเตยเลยถามผู้หญิงจะเข้ามาหาดีเจแมนยอมรับก็มีบ้างแต่บางคนต้องไปดีลเองเช่นแพทพร้อมถามแพทว่าเล่าได้ไหมแพทเขินบอกว่าไม่ได้เราก็เคยแอบชอบคุณ เพื่อนเราคือพี่เจษนัทพงศ์เราจะถามตลอดน้องคนนี้เลิกกับแฟนหรือยังเราชอบผู้หญิงลุยๆเรามาเล่ากันก่อนอดีตของเราแพทกล่าวว่าเนี่ยจําได้หมดเขินเลยว่ะโอ๊ยนี่คือเรื่องที่คนไม่รู้เลยนะแพทรู้แค่พี่แมนเป็นเพื่อนพี่เจษไม่เคยรู้เลยว่าพี่แมนชอบ จนคบกับเพื่อนพี่เจตจนเลิกกันไปถึงได้มีโอกาสคุยกับพี่แมนอยู่สองวันเขาเลือกคุณใบเตยค่ะก็เพิ่งรู้วันนั้นเขาชวนคุณใบเตยมาคิดว่าใบาเตยมาเที่ยวเฉยๆเดินสวนอยู่อ๋อคุณเขามาดิวดีเจมแมนกล่าวอีกว่าพี่เปิดร้านที่ทองหล่อ พี่ชวนแพทไปแล้วชวนภรรยาปัจจุบันคือใบเตยไปด้วยตอนนั้นเราจะชวนไปเลือกไปเทคแคร์แพทเขาก็อุตส่าห์มาขับเบ้นมาจําได้ดีเจแมนยอมรับว่าได้ทําคนเจ็บมาเยอะลองคุยไม่ชอบก็เทเลยหายไปเลยบางคนก็ตามมาขับรถชนที่บ้านให้นักสืบตามรถชนประตูบ้านตามไปทุกที่บวชชีพราหมณนั่งสมาธิหน้าบ้านสักพักพอกับแม่เดินม,มาพูดถ้าเป็นอย่างนี้จะไม่เจอรักแท้นะ พร้อมทั้งเล่าช่วงจีบใบเตยภรรยาคนปัจจุบันดีเจแมนบอกว่าตอนนั้นก็ยังมีอีกคนอยู่ยังไม่เคลียร์ต้องบอกว่าคนนั้นเขาขอเบรกแต่เขาไม่เบรกเขายิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆปกติเขาขี้หึงมากใบเตยเขาให้เราไปจัดการสิ่งที่ค้างคาให้เรียบร้อยตั้งแต่วันนั้นจนแต่งงานรวม12ปีรู้สึกนานใช่หรือวะเมื่อก่อนปีละคนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ลู o m info ขอบคุณค่ะ